ฟซีเพิ่นว่าคือบ่ไปถามมันข้าวน้องอันแน่นี่แน่พนว่าอันผู้ใดก็เหอตั้งแต่น้องอุ๋งอิงพนว่าก็เลยว่าเออแม่ก็นึกว่ามันบ่อยู่ดีเตี้ยสันดอกบ่ไปใส่ดอกนี่เป็นจังได๋เป็นจังได๋แฟนขาเฟซีก็ให้กําลังใจหลายบ่ได้มาหลอกมาไล่ได้บ่อีหล่าได้อยู่มาเรื่อยๆเออมาเรื่อยๆแฟนคลับ FC ก็มีมาเรื่อยๆแม่นบ่เออออกฟอดออกอันเสิร์ฟออกรับน้ําเพิ่นยืนบ่ฮะออกรับออกเสิร์ฟออกหยังน้ําเขายืนบ่คนทั้งในน้ําเนี่ยมีตาคือหลอกคือฉากได้ได้ลองจักแม่ฉากได้ลองจักก่อน3 3ก่อนก่อนหยังแน่เป็นไผเพลงหยังแน่เดี๋ยวคุณแม่สิฟังอยู่มื้อนี้แรกเพลงหยังมาแล้วก็สายตาอ่านกินเราก็มีไอ้ที่2คนอ๋อสายสายตาอ่านกินโอ้เตยละหน้าเฟซอ๋อเพราะว่าฟังไปฟังมาเนี่ยบ่ทันได้ฮู้จักว่าจะไผร้องเป็นร้องเพลงอีหยังแน่หลายคนจักน้อยนี่ก็ฮอดยับแม่ก็สินอนแล้วสิฟังอยู่มื้อนี้ฟังนอนฟังอยู่ตะบากะอีหลากะค่อยเฮ็ดไปนั่นล่ะเดี๋ยวเฮาอ่ะช่วงเฮามันก็สิมีอยู่ดอกค่อยเฮ็ดไปเพราะว่าแฟนคลับ FC เพิ่นก็เบิ่งอยู่เด้เฮาก็อยากเฮารวบๆน้องอ้อนน้องทอมตนทำงานตามหน้าที่ไปเดี๋ยวก็มีพวก FC มาหลอกมาไล่เพิ่นก็สิหายมาดอกแม่นถือกับว่าเฮาบ่ทันได้ไปแห้งกะถือว่าค่อยไปเรื่อยๆเนาะเราจึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แม่นบ่ล่ะค่ะอันนี้พ่อแม่บ่มาแม่นบ่บ่มาค่ะเออไปน้ํารถใดลงพันใดไปน้ําพี่แคนดี้ค่ะแต่ว่าแบบพี่แคนดี้สิลงแล้วก็สิได้ไปรถบัสอ๋อตอนนี้คือไปรถส่วนตัวก่อนใช่มั้ยบัดนี้ก็สิไปรถบัสแคนดี้นั่งสิไปอยู่รถแฮ่บ่แฮ่ค่ะเออไปอยู่รถแฮ่ด้วย2แม่นบ่อ๋อแต่ว่าหนูไม่ไปใช่มั้ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอยู่ไหนก็ดีหมดนั่นแหละขอให้เราตั้งใจเอาเด้อลูกเด้อตั้งใจเอาละกะเฮากะทำงานตามหน้าที่คือแบบว่าบ่ถิ่มงานบ่เสียงานจังซี่ก็ถือว่าเฮาทำงานเฮาทำดีแล้วเพราะว่าเพิ่นมอบหมายให้เฮาก็ต้องทำงานตามหน้าที่เฮ็ดไปเรื่อยๆถึงเวลาเฮ็ดงานก็มาถึงเวลาแต่งหน้าแต่งตาเวลากินเวลานอนเวลาไปเวลามาเฮาก็อยู่แบบตามนั่นล่ะว่าเป็นหยังดอกคือว่ามันเคยแล้วมันบ่คือลงตัวแล้วใช่มั้ยที่หนูมาอยู่นี่อ้าวเฮ้ยงานสาวคอยน้องอ่ะน้องลำเพิ่นน้องลำเพิ่นวันนี้น้องลำเพิ่นมาไปบ้านของพี่อุ๋งอิงเขามากับแม่เขาไปบ้านอุ๋งอิงนางก็เลยมาหาย่านั่นล่ะอีลาออกจากฉากก่อน3ค่ะ3ฉาก3ฉากได้เตยล่าน้ําเพิ่นบ่ค่ะได้เตยล่าอยู่แม่นบ่เตยล่าโอเคโอเคอีกประมาณเอออวดเอาอวดเอาอีลาตะบาใครอยู่ดอกช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มแบ่งฮ้อนแบ่งหนาวแล้วก็สิบ่ช่วงบ่หนาวคือจังหวัดบางหัดดอกเนาะหมดก้อนน่ะหนาวเป็นตะตายอยู่ยากหลายตะบาขันฮ้อนนี่ก็โอเคแม่นบ่เพราะว่าเฮาก็ได้เปิดพัดลมเปิดหยังคุณแม่ก็บ่มักย่ําหนาวบ่มักเลยเอาน้ําฮ้อนดีกว่าไม่ได้เปิดพัดลมอยู่สบายๆน้ําก็ได้อาบแบบสบายๆเนาะเออนั่นล่ะอดเอาลูกวันนี้เฮาก็เดินแบบว่าเดินสายไปน้ําทีมงานเฮานี่ล่ะอยู่ไปเฮ็ดไปกินไปตามหน้าที่แฟนคลับ FC เพิ่นก็สิเบิ่งสิแย่งเองดอกมาหลอกมาไล่กันแม่นว่าได้ซําได๋ก็ดีเบิดเพราะว่าซุมื้อเงินค้ำแห่งหายากเนาะเพิ่นเฮาสิเล็ดตนสงสารเฮาดอกเพิ่นเบิ่งอยู่ได้ล่ะเพิ่นก็ถามอยู่ว่าเอ้าคือบ่ไปสัมภาษณ์น้องแน่นี่แน่พะนะว่าไปถามข้าวถามข้าวอ่ะนางแน่พะนะไปคุณแม่ไปถามข้าวถามข้าวพ่อให้นางได้มีกําลังใจแน่พะนะเออเดี๋ยวคุณแม่สิไปสัมภาษณ์อยู่ว่าซั่นดอกเพราะว่าบ่เห็นหน้าแกหลายมื้อแล้วก็เลยว่าจังซี่ดอกจักว่าบ่ได้แท้มันนั่นไปอยู่ไปน้ํามันพี่แน่นี่ไปน้ําแม่นพี่แคนดี้อ๋อแน่
ญบารมีเป็นวาสนาของเขาที่เขาโด่งเขาดังฟังเพลงดอกมะลิสิบรอบแค่แล้วมันมาม้วนยืดบ่แบบว่าที่ว่าเด็กน้อยเพิ่งแค่16ปีเนาะมาลองได้ซ้ำทีก็ถือว่าโอเคได้แหละแล้วนางก็อารมณ์เป้าด้วย1วัน1ล้านวิวกระแสเรากําลังมาแฮ่ใช่ๆๆๆซ้ําใดซ้ํานึงบ่เคยมีแล้วแม่นบ่ยอดทะลุเป้าบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาแล้วอยู่ข้างล่างอ่ะนางก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าขึ้นบนเวทีอ่ะนางสิมีออร่านางสิมีออร่านางสิร้องแบบผู้ใหญ่แหมคือเสียงเป้งขึ้นเสียงแบบว่ามีแววแบบว่าคือจังเสียงผู้ใหญ่ร้องนี่แหละเสียงกังวานนางสิมีเสน่ห์นางสิเสียงมีเสน่ห์ย่าก็เลยอวยพรให้นางก็สิมาขอพรทุกมื้อล่ะอวยพรให้นางขึ้นบนเวทีให้มีเสน่ห์แม่ขอสอนแน่ให้มีเสน่ห์ในตัวให้มีเสน่ห์ที่ว่าแฟนคลับ FC กําลังอุ่นกําลังหอมตอนนี้ยอดทะลุเป้าแล้ววันนี้โอ้ยผู้ใดมาเห็นผู้ใดก็อยากมาถ่ายรูปใครก็อยากมาถามข่าวผู้ใดก็มีแต่อุ๊งอิงผู้ใดมาก็อุ๊งอิงสินะน้องอุ๊งอั้งเป็นจังไหนน้องอุ๊งอั้งไปใส่กระถางมีแต่คนถามมาเอ้าน้องอุ๊งอิงไปใส่น้องอิงผู้ใดมาน้ำบ่ออันนี้บ่คนกะหลงว่าน้องเป็นน้องอุ๊งอิงอันนี้บ่แม่นอุ๊งอิงจ้าอุ๊งอั้งมาสิเด้ออันนี้น้องอุ๊งอั้งจ้าว่างี้ก็อยู่ไปสละอีลาเฮาได้ซ้ํานี่ก็ถือว่าพอใจในหน้าที่ตัวเองสิ่งที่เราทําได้ก็คือเป็นบุญวาสนาต่อไปมันก็เป็นช่วงบางเทื่อเฮาอาจจะมีโอกาสคือน้องก็ได้ต่อไปมันเป็นน้ําช่วงเป็นน้ําวันเป็นน้ําเดือนเป็นน้ําปีเด้อบุญวาสนาของคนมันไม่ขึ้นมีลงนี่เฮาบ่ต้องไปยึดติดอะไรมากมายแล้วก็ถือว่าธรรมดาแล้วก็อยู่ของเราไปคนเฮาน่ะมันก็บ่เสมอไปตลอดแล้วก็โปรดติดตามดูอุ้งอิงเฮาก็ให้กำลังใจน้องนำเป็นเพื่อนร่วมงานนำกันซอยให้กำลังใจซอยเคียร์ซอยสนับสนุนกันไปเด้อลูกเด้อยีลาก็บ่ต้องไปน้อยใจดอกมันต้องไปน้อยใจว่าโอ้ยกูคือบ่ดังเนาะกูคือบ่มีคนมาถามข้าวกูเนาะมันต้องไปน้อยใจดอกเฮากับมีของเฮาคือกันขออย่างเดียวให้เราคิดดีทำดี